สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ค่ำคืนวันนี้หลายคนก็อาจจะยิ้มแก้มปริหลายคนอาจจะกินมาม่าต่อไปนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทุดงควัดมาพักจำวัดที่โรงเรียนบ้านทับเดืออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่52ของการพักจำวัดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในการทุดงเที่ยวนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนที่106ของการทุดงควัดนับตั้งแต่คืนวันที่19ตุลาคมที่หลวงตาบุญชื่นได้ไปพักที่วัดมหัตตมังคลารามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจนถึงวันนี้วันที่106นะครับวันนี้แอดมินก็จะมีประวัติโดยสังเขปของโรงเรียนบ้านทับเดือให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเช่นเคยแล้วก็ชมบรรยากาศการทุดงควัดของวันนี้ระยะทางในการทุดงในวันนี้นะครับ23กิโลเมตรจากโรงเรียนวัดห้วยไร่ตามถนน1095ขึ้นตามถนน107จนถึงโรงเรียนบ้านทับเดือแห่งนี้โรงเรียนบ้านทับเดือตั้งอยู่หมู่ที่9ถนนเชียงใหม่ฝางตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2นะครับเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่2งาน10ตารางวาสำหรับเขตพื้นที่บริการให้บริการหมู่9บ้านทับเดือหมู่ที่14บ้านแม่ทลายตำบลอินทขินโรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมพ.ศ.2501โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่5ใช้ชื่อว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์ที่8จัดการเรียนความรู้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2511องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านทับเดือจวบจนปัจจุบันโรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนรอบแรกเมื่อพุทธศักราช2547และได้รับการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่2พุทธศักราช2550ซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงเรียนมาตรฐานที่มีการพัฒนาจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านทับเดือนะครับก็ถือเป็นโรงเรียนหลักแห่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนในย่านนี้นำบุตรหลานมาศึกษาเนื่องจากการเดินทางการคมนาคมสะดวกสบายอยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับถนนหมายเลข107สามารถที่จะสัญจรไปมาได้โดยสะดวกมีรถโดยสารประจำทางและรถรับเหมานักเรียนวิ่งผ่านนะครับค่ำคืนวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็จะได้สวดมนต์ทำวัดเย็นที่โรงเรียนแห่งนี้ก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้มาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเช้าพรุ่งนี้หลวงตาบิณฑบาตฉันเช้าเรียบร้อยก็จะทุดงขึ้นทางเหนือยังคงเป็นถนนหมายเลข107นะครับต่อไปซึ่งก็จะไปทางอำเภอชัยปักการอำเภอฝางและอำเภอแม่อายนะครับก็คอยติดตามรับชมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวถิ่นถิ่นภูไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ